ันเทิสนับสนุนโดยน้ำดื่มที่เข้มซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมุ่งบันเทิงที่จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงให้ทุกท่านได้รู้จักกันมาเริ่มต้นกับข่าวทำอีทของการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆในช่อง YouTube ของทีเคสซาวลาวซึ่งรายการมุ่งบันเทิงที่เคยออกอากาศทุกวันพุธก็จะมาพบทานในวันจันทร์ส่วนวันอังคารจะเป็นรายการเก็บตกของไทยวันพุธพบกับละคร10ปี10สตอรี่ทีเคการบันเทิงวันพฤหัสเป็นรายการคาราโอเกะวันศุกร์เป็นรายการเพลงฮิตมิวสิกใหม่ส่วนวันเสาร์ก็จะเปลี่ยนสกู๊ปพิเศษแล้วจะเปลี่ยนจากเวลา 17:00 น.มาเปลี่ยน 18:30 น.ฉะนั้นทุกท่านสามารถวนซืนกับโปรแกรมไม่ได้เลยเริ่มวันที่1กันยาศกันเช้านี้มาต่อกับข่าวของสาวดาวประกายแสงที่ตอนนี้เพลงมักแบบใดได้ถึง 500,000 วิวแล้วรวมทั้งมีข่าวว่าจะเปลี่ยนสัญญาและทางค่ายก็จะดันให้หลินละครว่าสั้นสวัสดีกับรู้สึกตื่นเต้นและดีใจหลายที่ได้ยอดวิวมาถึง 500,000 วิวภายใน2เดือนขอบใจแฟนเพลงและก็ขอบใจทุกคนที่เข้าชมเพลงดาวเนาะทางยูทูบบ่ว่าจะเป็นทาง TikTok และทาง YouTube ดาวขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังทุกๆมื้อเด้อเพื่อให้ฮอตเป็นล้านวิวสำหรับเขาที่จะเปลี่ยนสัญญาถ้าฮอตเป็นล้านวิวนั้นก็คิดๆอยู่แต่ก็ต้องให้ฮอตเป็นล้านวิวก่อนน้องดาวจะหาโพสเป็นนางเอกอีกคนนึงเนาะอยู่ในบทการมันเป็นบทที่สายๆนะฮะนะฮะเขากับไว้ตัวเองกำลังเตรียมโตอ่านบทแล้วเพิ่นกับไอ้ต้นนอนจะของค้ายเพิ่นก็ได้ส่งบทให้น้องดาวแล้วน้องดาวตอนนี้ก็กำลังเตรียมอ่านบทเพื่อที่จะเปิดกล้องไว้อยู่ตาน้องดาวขอฝากเพราะว่าจะเป็นผลงานเก่าหรือไม่เนาะกำลังมาแดงตอนนี้เพลงมากแบบใดฝากติดตามเยอะและฝากละครเรื่องของดาวต่อไปก็เตรียมดีใจได้เลยสำหรับแฟนคลับของสาวดาวที่จะมีละครให้ชมกันแล้วแล้วอย่าลืมชมมิวสิกเพลงมักแบบใดต่อไปเด้อเพื่อให้เพิ่นบรรลุ1ล้านวิวไวๆหลังจากที่หลายคนสนใจว่าหลังจากละครแคสโนวีจบแล้วจะเป็นละครเรื่องใดมาต่อในที่สุดทางคิเคก็ได้นำเอาละครมิวสิกเรื่องมือ2สภาพบีลงจอให้ทุกคนได้ชมกันในวันพุธที่2กันยา2020ที่จะถึงนี้ซึ่งนำแสดงโดยนุ่มแคบคำนำโชคสาวพรดอนเคาะดอกไม้ปลาเมืองลาวสาวน้อยโยย่านุ่มสุดใจนุ่มจันสมรและนักแสดงอีกหลายคนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวมือ2ที่มีลูกติดแต่สุดท้ายความดีก็ชนะทุกอย่างสาวมือสองสภาพนี้ก็มีครูนำเขาได้เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้มันเขียนบทและกำกับโดยอาจารย์บุญถมวันธรรมรีมาต่อกับข่าวลือซิเมนเทสหรือบอกับนักแสดงคุณภาพสาวต้าที่ดาทิพย์จากเรื่องแคสโนวีหลังจากละครจบก็ได้รับคำชมอย่างหลวงหลายก็เลยถือทางต้นสังกัดยื่นโอกาสทรงบทนางเอกชีวิตพบมรสุมให้สาวต้าได้ทดลองฝีมือการแสดงอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดถ้าเมนเทสทุกคนก็จะได้เห็นสาวต้ามาพลิกบทหับหญิงบทดราม่าเธอทำอีกและก็เปลี่ยนบทที่ท้าทายความสามารถอย่างแน่นอนสุดท้ายมาเข้าดาวกับละครเรื่องที่4ที่หลายคนกำลังตั้งตารอถึง3ปีกับละครเรื่องความหักมือใบตองซึ่งตอนนี้ได้คิวออกอากาศแล้วทุกวันพูดเวลา 18:30 น.เริ่มวันที่9กันยา2020นี้ตอนนี้เฮามีตัวอย่างมาฝากกันกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบละครเพื่อเฉลิมฉลองที่แค่การบันเทิงครบรอบ10ปีกับผูกเงาเรื่องความพักลุยใบตองเรื่องราวของหลุยผู้ที่ตามหาแม่ในประเทศลาวโดยได้ว่าจ้างใบตองมาเป็นผู้ช่วยในการซอกหาคนสืบค้นเรื่องราววุ่นวายจึงได้เกิดขึ้นอย่างหลวงหลายจนกลายมาเป็นความพักลุยใบตองนำแสดงโดยอนุสรแก้วโกดกุ้งนางพิรกุลตายอากาศแจมสุธิดาร่วมด้วยดาราเจ้าบทบาทหลายคนมาม้วนซื้อนำกันได้ทุกวันพูดเริ่มพูดที่9กันยา2020ทางช่อง YouTube ที่เคสาวลาวสาวลาวและนั่นก็คือความปุบปั่นมวนซื้อที่ทางรายการนำมาฝากมาฮอดนี่ทีมงานมุ่งบันเทิงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับสาวกระเตอีกครั้งในวันจันทร์หน้า